อนนี้เราอยู่ในบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมศพผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่วัดปางเป้งอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีซึ่งก่อนการถ่ายทำครับเราได้รับอนุญาตจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วว่าสามารถบันทึกภาพได้และที่ต้องมาอยู่ถ่ายทำในบรรยากาศงานอันโศกเศร้านี้เราเพราะว่ามีอาชีพน่าทึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนกล้าทำที่สำคัญเป็นผู้หญิงซะด้วยครับลองไปฟังจากปากของเธอดูครับว่าเธอทำอาชีพอะไรก็คือรับจ้างอยู่เป็นเพื่อนศพค่ะอาชีพรับจ้างเฝ้าศพหรืออยู่เป็นเพื่อนศพที่คุณกิฟต์ทำครับจะเริ่มเมื่อพระสวดเสร็จแขกในงานญาติพี่น้องทยอยกลับแต่นั่นคือเวลาเริ่มงานของเธอแต่ต้องย้ำว่าไม่เหมือนที่สัปเหร่อทั่วไปทำอย่างแน่นอนครับอันดับแรกก็เปิดเพลงก่อนโอ้จ๋าฟังเพลงไหมจ๊ะแล้วเพลงที่คุณกิฟต์เปิดเป็นเพลงอะไรแบบไหนครับอยู่ที่จังหวะเราถามแล้วเขาอยากฟังหรือเปล่าเขาเลือกตอนเนี้ยเอาจริงๆนะครับโอนี่กลับบ้านฟังแล้วยิ่งขนลุกคุณกิฟต์เธอรู้ด้วยเซนส์บางอย่างว่าศพที่อยู่ในโรงมีเพียงร่างแต่วิญญาณออกไปข้างนอกและเมื่อวิญญาณกลับมาเธอก็จะรู้อีกเช่นกันรู้ไปจนถึงขั้นว่าศพนั้นอยากฟังเพลงอะไรก็จะเปิดให้ตามใจศพนั้นนี่คือมาแล้วเปิดเป็นเพลงจีนที่กูชอบและไม่ใช่แค่นั้นครับกิจกรรมที่ทำให้ศพไม่เหงาของคุณกิฟต์มีไปจนถึงกระทั่งอ่านหนังสือให้ศพฟังซึ่งแต่ละงานที่เธอรับก็จะต้องติดหนังสือประเภทต่างๆไปให้ศพเลือกแต่ถ้าไม่เลือกเธอก็จะรู้ว่าควรอ่านหนังสือประเภทไหนให้ศพฟังครับก็มาหนังสือกันดีกว่าหนังสือที่อ่านให้ศพฟังมีอะไรบ้างครับก็มีหลายแบบค่ะมีหนังสือสวดมนต์มีอาหารลดน้ำหนักเดี๋ยวมีตำราเรื่องสุขภาพผักผลไม้ต้านโรคการนวดเท้าก็คือโกจะสื่อสารผ่านคุณกิฟต์ว่าอยากได้ใช่อย่างที่บอกว่าเลือกเล่มนี้แล้วกิฟต์ก็จะเปิดสารบัญให้ว่าอ่ะอยากได้ไหนก็จะให้เขาดูเขาเลือกนี่บุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณนั้นคือนี่บุญคุณของบิดามารดานี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเป็นนี่บุญคุณพ่อแม่มากมายแต่สิ่งที่ทำให้ทีมงานต้องร้อนหนักเข้าไปอีกครับนั่นคือเธอมีกิจกรรมที่เล่นกับศพในแบบที่เราคาดไม่ถึงด้วยเหตุผลเดียวนั่นก็คือกว่าจะเช้านี่มันอีกยาวไกลครับทำอะไรก็ได้ให้ศพไม่เหงาด้วยการชวนศพเล่นหมากฮอตแล้วเธอจะเดินยังไงแล้วศพจะเดินตัวไหนกันล่ะครับเนี่ยโกจ๋ามาเล่นหมากฮอตกันคุณกิฟต์ครับเดี๋ยวนะครับหมากฮอตมันต้องเล่น2คนใช่แล้วแล้วจะเดินยังไงครับคุณยิปนี่เดี๋ยวเขาบอกเขาบอกคือยังไงครับคุณยิปเดินเขาจะให้เราเห็นเองพี่ไปเดินก่อนเนาะที่เดินนี่คือใช่คือเขาจะให้มองเขาจะให้มองน่าฝีมือใช้ได้ด้วยเก่งอ่ะตัวเดียวแล้วจะเข้าถึงอยู่แล้วเนี่ยแกยักเราอยู่เอามากคุณกิฟต์รู้ได้ไงว่าอากูอยากเล่นหรือชอบเล่นหมากฮอตนะครับบางทีเราชวนไงเราชวนเขาก็เล่นแต่บางครั้งพี่เขาก็ไม่เล่นมีเกมอะไรอีกบ้างไหมครับที่เอามาเล่นกับศพแบบนี้ครับบางทีก็จะชวนเล่นเกมในโทรศัพท์ว่าเขาจะว่าอีนี่บ้าพูดเลยบ้าแต่สำหรับเรานะเราว่าเขาเล่นกับเราจริงๆนี่แหละครับที่เราย้ำว่าต่างจากอาชีพสัปเหร่อเพราะงานของคุณกิฟต์นี่คืออยู่เป็นเพื่อนกับศพจริงๆรับรองไม่มีเหงาแหมจะไปเหงาได้ไงล่ะครับเปิดทั้งเพลงอ่านหนังสืออีกแหมแถมเล่นหมากฮอตจนหลายๆคนมองว่าเธอนั้นบ้าครับแต่ทั้งหมดนี้ทำเองไม่ได้ครับต้องมีคนจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างก็คือครอบครัวและญาติพี่น้องของศพเพราะเชื่อว่า
นี่คือสิ่งที่จะทำให้คนที่รักที่จากไปนั้นมีความสุขอยู่ในศาลานี้แบบมีเพื่อนทุกค่ำคืนครับทำไมถึงต้องจ้างคนมาเฝ้าศพอะครับคือเราไม่มีญาติที่จะอยู่เฝ้าเพื่อจุดธูปแล้วอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนคุณยายอะค่ะค่ะไม่อยากทิ้งให้คุณยายอยู่คนเดียวการอยู่เป็นเพื่อนศพของคุณกิ๊ฟครับจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับศพว่าเป็นเพศวัยไหนหญิงหรือชายก็จะประเมินคร่าวๆจากนั้นก็จะซักถามประวัติเกี่ยวกับศพเพื่อให้รู้ว่าจะต้องอยู่เป็นเพื่อนอย่างไรและสุดท้ายก็คือใช้เซนส์หรือสัมผัสพิเศษล้วนๆที่เธอบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เธออยู่กับอาชีพนี้ได้มานานหลายสิบปีแบบไม่มีความกลัวส่วนค่าจ้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพจะให้ซึ่งเธอก็ไม่ได้เรียกร้องว่าเท่าไหร่อยู่ที่ความพอใจและก็จำนวนคืนที่ต้องอยู่เป็นเพื่อนซึ่งก็ไม่ได้มากมายอย่างที่หลายๆคนคิดครับค่าจ้างของกิฟต์เรทสูงสุดคือ400บาท400บาทคือทั้งคืนสูงสุดต่อคืน400บาทจุดเริ่มต้นมาจากพอดีแม่กิฟต์เสียครับแล้วนะตอนนั้นไม่มีเด็กเฝ้าศพกิฟต์ก็เลยแบบว่าขออยู่เฝ้าศพแม่ได้ไหมและนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของการมานอนเฝ้าศพทำงานตรงนี้เพราะกิฟต์รักกิฟต์อยากทำสิ่งที่มันถูกหรือแนะนำสิ่งดีๆให้ญาติเพราะว่ากิ๊บรักรักทั้งที่ไม่ใช่ญาตินะครับรักทุกอย่างที่เป็นตรงนี้คือเหมือนเราได้อยู่เป็นเพื่อนเขาทำอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยมีคนเห็นแล้วบกเพี้ยนไหมเยอะครับแค่สื่อสารได้เขาก็ว่าบ้าแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยเจอเราครับแต่สำหรับเคสไหนที่มาเจอแล้วพูดไปแล้วว่าจริงเขาก็จะเชื่อว่าจริงต้องย้ำว่าแบบนี้เป็นความเชื่อล้วนๆจนหลายต่อหลายคนมองว่าเธอบ้าครับแต่ว่านี่คือความชอบส่วนตัวและก็เป็นอาชีพที่ทั้งรักทั้งผูกพันแบบไม่มีเหตุผลแม้ว่าทุกศพที่รับจ้างอยู่เป็นเพื่อนนั้นจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เธอก็ต้องการให้วาระสุดท้ายของแต่ละศพนั้นมีความสุขที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือผู้ว่าจ้างก็มีความสุขเธอเองก็มีความสุขดึกแล้วนอนกันดีกว่าพรุ่งนี้ทำบุญแต่เช้าไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์